สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวช็อคอัพของรถยนต์นะครับแต่ว่าเป็นช็อคอัพของคู่หลังเนื่องจากผมซื้อมาว่าจะมาใส่รถผมนะครับนี่จะให้ดูยี่ห้อมิยาโมโตอันนี้ซื้อมาเองนะครับไม่ได้มีนายหน้าอะไรไม่ใช่ขายครับผมไม่ได้ขายครับผมซื้อมาใช้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่ามันดียังไงแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าผมอ่านในคอมเมนต์ละอ่านมาหลายที่แล้วเขาบอกว่าตัวนี้โอเคใช้ได้แล้วก็ไม่แพงมากราคาจะอยู่ประมาณต้นละ 1,000 บาทนะครับหรือว่าคู่ละ 2,000 ซึ่งตัวนี้จะเป็นของ D-Max เขาบอกเป็นรุ่นของ D-Max ตัวเตี้ยปีประมาณ 2,003 ขึ้นไปเป็น D-Max ตัวเก่านะครับไม่ใช่ D-Max ตัวใหม่อ่ะก็คือ D-Max โฉมที่เป็นตัวเตี้ยแล้วก็รุ่นเก่าอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงซึ่งผมได้แกะดูมาแล้วแหละตัวนี้แล้วผมก็ทำการรื้อยางตัวนี้ออกมาเพื่อว่าจะได้ให้มันเห็นภายในนี่ครับโดยซื้อมานะครับมันจะของที่มันจะแถมมาให้มันก็จะมีเคเบิลถ่ายให้2เส้นไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้รัดอะไรนี่อาจจะเอาไว้รัดโชคตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันต้องทำการรัดด้วยเพราะว่าตัวนี้โชคตัวนี้มันจะมีกันฝุ่นต้องใส่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ฝุ่นเดี๋ยวมันจะมีพวกเศษฝุ่นเศษทรายอะไรเข้าไปตามในซอกซิลของโชคเนี่ยและอาจจะทำให้รั่วได้อาจจะทำให้เสียไวทางที่ดีเราใส่ไปดีกว่าแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใส่ดีกว่าแต่ว่าผมว่ามันออกแบบมาเพื่อให้ใส่นี่แหละก็ใส่ไปซะดีกว่านะครับอย่าไปถอดมันเลยบางคนเขาโชว์อะไรเงี้ยครับก็จะให้ดูว่าตัวโชคตัวนี้มันจะยาวประมาณเท่าไหร่ตัวนี้แต่ว่ามันมีหลายรุ่นนะครับมันมีหลายรุ่นไม่ว่าเราจะยกสูงหรือว่าจะโหลดเตี้ยอะไรโชคตัวเนี้ยมันก็จะมีระดับให้แต่ตัวนี้เป็นของ D-Max นี่ครับเดี๋ยวเราจะดูความยาวมันน่าจะสุดละนี่ครับนี่ดึงออกมาจนสุดละก็ตัวนี้ก็จะยาวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันน่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดของมันตัวนี้ก็จะยาวอยู่ประมาณ22นิ้วครับนี่สูงสุดมองไม่เห็นสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ22นิ้วจากตรงกลางของหูนะครับ21ดิเนี่ยถึงยาวสุดเลยแต่ว่าถ้าถึงปลายนะครับปลายก็จะอยู่ประมาณเกือบ23ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะวัดยังไงส่วนแกนโชคครับตัวนี้แกนมันแกนใหญ่ครับเพราะว่าโชคทั่วไปมันจะมี16มิลแล้วก็มี20มิลซึ่งราคาจะแตกต่างกันพวก16มิลน่าจะถูกกว่าแต่ตัวนี้มัน20มันก็ราคาไม่แพงครับตัวนี้นี่ครับ20มิลพอดีเลยเห็นไหมนี่วัดมาละแกนโชค20มิลครับซึ่งยิ่งแกนใหญ่เขาว่ายิ่งดีครับเขาว่านะครับผมก็ไม่ได้ว่าแต่ที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่ายิ่งแกนใหญ่มันจะดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ใช่วิศวกรอะไรก็จะมียางอันนี้ให้อีกอันหนึ่งส่วนการกดหนืดมากครับผมกดเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าเลยเนี่ยอันนี้ใช้มือกดนะแต่ว่าถ้ามันไปใช้กระโชกจริงก็ไม่รู้เป็นไงบ้างเขาว่าถ้ามันปรับระดับไม่ได้อะมันจะมีโชกที่มันสามารถปรับระดับได้อะถ้าตัวปรับระดับไม่ได้เขาจะอยู่ไว้ประมาณระดับ3จาก8หรือ3จาก10อะไรเงี้ยประมาณระดับ3ระดับ4ซึ่งมันก็จะนุ่มเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปแต่เรื่องบรรทุกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองยังไงถ้าจะลองเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีรอผมประกอบก่อนแล้วกันถ้าผมประกอบแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันยังไงส่วนอันนี้ครับพอนี่มันมียี่ห้ออยู่เวลาปรับสั้นก็จะยาวอยู่แค่นี้เองนี่ครับถ้าปลายสุดก็ประมาณ15นิ้วส่วนอีกตัวหนึ่งจะแกะให้ดูอีกตัวนี้มาเดิมๆครับก็เวลาใส่ไอตัวกันฝุ่นเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้มิยาโมโตเห็นคนที่จะใช้กันเยอะๆก็จะมียี่ห้อเนี้ยแล้วก็ของคายาบะคายาบ้าอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งอะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่มันจะเป็นราคาพวกราคาไม่แพงมาก
ลองเซิร์ชในเน็ตดูนะครับผมก็จำยี่ห้อไม่ได้คือคนจะใช้กันอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าโชว์พวกนี้มันราคาไม่แพงแล้วก็มีหลากหลายรุ่นเขาทำออกมาก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันเองตาม Shopee Lazada หรือ Facebook หรือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปเราไปหาดูครับอันนี้ผมซื้อมาจากใน Shopee มันดีอย่างมันมีโค้ดส่วนลดแล้วก็มีส่งฟรีอะไรให้ทำให้ผมได้ราคาถูกกว่าร้านทั่วๆไปโอเคครับโชคก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมไปประกอบลงรถอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาว่ากันโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีนี่ครับตอนนี้ผมได้ใส่เรียบร้อยแล้วครับใช้ดูนี่ใส่กับรถของ APV ครับนี่แต่พอดีกลางคืนก็เลยมันก็เลยจะมืดๆหน่อยนี่ครับแต่ว่ามันยกอยู่ยังไม่ได้ไปลองขับพอใส่แล้วมันก็จะดูดีๆหน่อยเพราะต้นมันใหญ่มากโอ้ยตาลายแน่นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับพอใส่แล้วพอดีมันมืดครับก็เลยไม่ค่อยชัดเจนส่วนอีกฝั่งหนึ่งแค่อย่างนี้ครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไงค่อยไปลองขับแล้วกันแค่นี้แหละครับ